สวัสดีครับผวกผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในรายการดูนั่นเองครับผมซึ่งก็ห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับรายการดูนี้ก็ครั้งนี้นะครับเราก็จะมาสรุปนิยายดูนั่นเองครับผมก็คือนิยายดูนะครับแรกเรื่องของแฟรงค์โฮเวิร์ดเนี่ยมันมีทั้งสิ้นหเล่มด้วยกันนะผมก็จะมาทําการสรุปนิยายนะครับทั้ง6เล่มเลยนะครับแต่ว่าการสรุปนี่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรอยู่แล้วครับทางที่ดีก็ไปซื้อหนังสือมาอ่านกันเอาเองดีกว่านะครับเชื่อผม มันจะสนุกกว่านะแต่ว่าอ่านี่มันเป็นการสรุปหนังไอ้สรุปนิยายนะครับมันไม่ใช่การสรุปหนังนะถ้าเกิดว่ามันมีผิดพลาดอะไรหลังจากที่หนังมันไม่ได้เล่าหรือมันแปลกๆอะไรก็คิดซะว่ามันเป็นนิยายนั่นเองครับผมอ่ะแล้วก็หากผมพูดอะไรผิดพลาดเกี่ยวกับนิยายดูนะครับใครที่เป็นติ่งดูนี่เขียนแก้ได้เลยนะครับว่าเอ้ยตรงนี้มันผิดนะครับพี่อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะ,ะวันนี้ก็ เรามาเริ่มกันเลยเมื่อ10,000ืปีก่อนได้เกิดเหตุการณ์ The Battle of g h a r ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เครื่องจักรที่สามารถคิดเองได้งันทําการต่อสู้กับมนุษย์ภายหลังจากเหตุการณ์นี้ก็ได้เกิดลัทธิ b e n e j e s t r u โฉมคอมปานีและก็ The Space Guild นั่นเองครับซึ่งพวกเขาได้ค้นพบสไป์ที่สามารถเป็นเครื่องช่วยในการเดินทางในจักรวาลได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยโดยสไปนี้นั้นมันจะเป็นการเพิ่มพลังจิตให้กับ ผู้ที่จะเดินทางข้ามจัก,กรวรลที่จะสามารถระบุต,ตำแหน่งพิกัดของดาวนั้นนั้นได้อย่างแม่นยำจงกระทั่งเวลาได้ล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันตอนนี้ดวงดาวต่างๆถูกประคองโดยจักรพรรดิชัดดำโคลิโน,โนที่4โดยที่ดวงดาวแต่ละดวงในจัก,กรวรรน,นั้นถูกประคองโดยตระกูลขุนนาต่างๆในช่วงเริ่มต้นของการครองราชของ,ององค์จักรพรรดิชัดดำโคลิโน,โนที่4 จกักรพรรดิได้เกิดความอิจฉาต่อระยุกเลโธอาร์เทดิสที่ได้รับความนิยมจากตระกูลขุนนางต่างๆเป็นอย่างมากว่ากันว่ากองทัพของเลโธนั้นแข็งแกร่งเทียบเท่ากองทัพซาดุคาของจกักรวรรดิเลยทีเดียวจกักรพรรดิชัดดำโครลโนที่4จึงตัดสินใจที่จะกำจัดเสียหนามอย่างตระกูลอาร์เทดิสออกไปเขาจึงใช้ประโยชน์จากความขัดแย้งที่มีอย่างยาวนานระหว่างตระกูลอาร์เทดิสกับตระกูลฮาคอนแนนโดยให้ตระกูลอาร์เทดิสนั้นปกครองดาวราคิส หรือดูนที่ปัจจุบันถูกปกครองโดยวาลาดิเมียฮาคอนแนนจกักรพรรดิชัดดำนั้นกะจะยืมมือของพวกฮาคอนแนนสร้างกับดักเพื่อที่จะกำจัดตระกูลอารเธดิสสำหรับในยุคเลโธอารเธดิสของขวัญที่จกักรพรรดิประทานให้นี้เปรียบเสมือนกับยาพิษตระกูลอารเธดิสใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในดาวคาราดานในช่วง20ปีก่อนเหตุการณ์ในดูนภาคแรกนั้นแต่ยุรรคเลโธปกครองดาวคาราดานด้วยตัวเองและเขายังมีนางสนมที่ชื่อเลดี้เจสิก้าที่เกิดมาโดยการพ่อพันธุ์ของ เบเนเจสซริตเธอถูกส่งมาเพื่อผสมพันธุ์กับดยุกเรโธและให้กำเนิดบุตรสาวและพวกเบเนเจสซิริตนั้นกวจะให้บุตรสาวของเรโธนั้นไปแต่งงานกับบุตรชายของตระกูลฮาคอนแนนท้งนี้เจสสิก้าถูกกำหนดให้เป็นความหวังของเหล่าพี่น้องแต่เธอกับทรยศเพราะเธอนั้นได้มีความรักให้กับดยุกเรโธทำให้เธอนั้นฝ่าฝืนกฎของพี่น้องโดยการให้กำเนิดบุตรชายซึ่งก็คือพ่ออัทรดิสพระเอกของเรานั่นเองครับ พี่น้องเบเนเจสริดรู้สึกขุ่นเคืองกับการกระทําของเจสิก้าแต่ก็ทําอะไรไม่ได้พวกเขาเลยจําเป็นที่จะต้องปรับแผนการของพวกเขาโดยให้พอนั้นได้รับการเลี้ยงดูแบบเบเดจสริตแทนและการกระทําของเจสิก้านี้ทําให้ทางนิกายคิดว่าพอคนนั้นคือคริสชาร์อเดรัสหรือไม่พอยังได้รับการฝึกสอนจากอาจารย์หลายคนเช่นดันแคนไอเดโฮครูสอนเพลงดบับเกอร์นี่อาเล็กปรมาจารย์ด้านสงครามทูเฟอร์ฮาวัตปรมาจารย์แห่งการรอบสังหาร และดร์ยูเอเวลิงตันซึ่งดร์ยูเอนั้นเป็นสิทธิ์ของโรงเรียนสุขซึ่งสถานศึกษานี้มีชื่อเสียงอย่างมากในด้านการแพทย์เฉพาะทางซึ่งทั้งจักรวาลถือว่ากลุ่มแพทย์กลุ่มนี้นั้นมีฝีมือมากกว่ากลุ่มแพทย์กลุ่มอื่นเมื่อตระกูลอาร์เทดิสย้ายจากดาวคาราดานมายังดาวอาราคิสผู้ปกครองดาวดวงนี้ก่อนหน้าคือตระกูลฮาคอนแนนพอตระกูลอาร์เทดิสมาถึงที่พำนักเดิมของตระกูลฮาคอนแนนมันก็เต็มไปด้วยกับดักซึ่ง กับด,กดักโซนใหญ่นั้นก็ถูกค้นพบโดยทูเฟอร์ฮาวาร์และปลดอาวุธไปแล้วแต่ในขณะนั้นเองพอที่อยู่ตามลาพังก็ถูกจูโจมโดยอุปกรณ์สังหารขนาดจิว๋วพออาศัยไหวพริบและทําลายมันลงได้หลังจากนั้นชาฟีเมนที่ทํางานเป็นแม่บ้านก็เข้ามาบอกพอว่ามีคนทรยศนั้นแฝงตัวอยู่ในพวกของอาเทดิสแต่เธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครพอจึงได้บอกกับพ่อของเขาว่ามีคนทรยศแต่ละยุคเลโธนั้นก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีคนทรยศอย่างแน่นอนซึ่งคนที่เลโธสงสัยมากที่สุดก็คือูอร์าวา์ว เลโธได้พูดคุยกับฮาวาตเป็นการส่วนตัวซึ่งฮาวาตบอกกับเขาว่าเขานัานรับใช้ตระกูลอาร์เทดิสมาทั้งชีวิตและไม่เคยคิดที่จะทรยศเลโธเลยซึ่งเลโธเองก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าไม่น่าจะใช่ตัวของทูเฟอร์ฮาวาตที่เป็นคนทรยศทูเฟอร์ฮาวาตเลยตั้งข้อสังเกตว่าคนทรยศนั้นอาจจะเป็นเจสสิก้าเพราะเธอนั้นเป็นคนของนิ่ายเบเนเจสซูริธแต่เลโธนั้นไม่เชื่อว่าเป็นนางย้อนกลับไปในช่วงเวลาก่อนที่ตระกูลอาร์เทดิสจะมายังดาวดูนผู้นํากลุ่มเบเนเจสออบพอ แม้ว่าพอ,อนั้นจะเป็นผู้ชายแต่เขานั้นได้รับการเรียนดูเยี่ยงเบเนจิสริทเขาเลยต้องทําการทดสอบโดยการแย่มือเข้าไปในเครื่องทรมานที่เต็มไปด้วยยาพิษและแน่นอนพอสามารถผ่านมันมาได้และพลังของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นด้วยเมื่อรู้ดังนั้นผู้นําเบเนจิสิลิทจึงตระหนักว่าพอจะต้องเป็นภัยในอนาคตอย่างแน่นอนพวกเขาเลยคิดหาวิธีทางที่จะให้พอนั้นตายหรือบังคับให้พอนั้นอยู่ภายใต้อานัตของพวกเขา ตอนแรกพวกเขาคิดว่าจะพาพอนั้นไปฝึกด้วยตัวเองแต่พอช่่งน้ำหนักจากเหตุการณ์ดูแล้วพวกเขาเลยตัดสินใจให้พอนั้นอยู่กับเจสสิก้าต่อแล้วเธอยังบอกกับพ่ออีกว่าเขาคือควิชชัทอันเดรัตในคำทำนายแต่ควิชชัทอันเดรัตนั้นปลายทางก็คือความตายและเธอยังบอกต่อว่าพ่อกับแม่อาจจะอยู่รอดแต่ไม่ใช่สำหรับพ่อของเธอตัดภาพมาในปัจจุบันเลโธไม่เชื่อว่าเจสสิก้านั้นคือคนทรยศและเขายังคิดว่านี่เป็นการปัดประสาทของพวกฮาคอนแนนเสียมากกว่า แต่ทูเฟอร์ฮาวาร์ดก็ยังไม่ไว้ใจเจสิก้าตัดภาพมาที่บาลอนวลาดิเมียห์ฮาคอนแนนเขานั้นได้วางแผนทำลายล้างพวกอารเทดิสอย่างลับๆบ,บาลอนคนนี้แท้จริงแล้วเป็นคนโรคจิตและซาดิสเป็นอย่างมากและเขานั้นก็จะมีรูปร่างที่อ้วนด้วยเขาจึงต้องใช้เครื่องของเพื่อพาเขาไปไหนมาไหนเห็นอย่างนี้นะครับแต่เขาเป็นคนฉลาดเป็นอย่างมากและเขายังต้องการที่จะเพิ่มประสบการณ์ให้กับหลานชายทั้งสองของเขานั่นคือก็อตโซและบอนและบาลอนเฟรโดทาบ้านฮาคอนแนนนั้นมีชื่อเสียงจากการค้าทาสและการทรมาน เป็นที่รู้กันดีว่าพวกเขากับพวกอารเทดิสนั้นมีปัญหากันมาหลายชั่วอายุคนแล้วซึ่งเขาตัดสินใจที่จะทําลายล้างพวกอารเทดิสให้สิ้นซากและองค์จกักรพรรดิก็ยังให้การสนับสนุนแผนการของเขาซึ่งเขาไม่คิดเลยว่าแผนการนี้มันจะล้มเหลวยังด้วยว่าคนทรยศที่เขาส่งไปแฝงตัวในหมู่พวกอารเทดิสนั้นจะไม่ได้รับการตรวจพบเพราะเขาคนนั้นคือดร์ยูเอบาลอนได้นําลูกเมียของยูเอไปกักขังและทรมานเพื่อให้ยูเอนั้นยอมเป็นไส้ศึกซึ่งยูเอนั้นสามารถ หลบการตรวจจับของอาเทดิสได้และยังสามารถหลบวิชาเบเนเจสติดของเจสิก้าได้อีกด้วยเพราะเมียของเขานั้นเป็นเบเนเจสติดเหมือนกันยามค่ําคืน u a เได้ทำการปิดการใช้งานระบบป้องกันและพวกฮาควัแน่นก็ทําการเปิดการโจมตีทําลายล้างในทันทีจกักรพรรดิยังได้ส่งทหารซาดูคามาแฝงตัวกับพวกฮาขวัแนนอีกด้วยในขณะนั้นเองเลโธก็โดนวางยาโดยดรย u เ a ได้ทําการถอนฟันของเลโธออกมาและแทนที่ด้วยฟันเทียมที่ใส่ย,ยาพิษเอาไว้ โดยเขาบอกเลโโทรว,ว่าหาเข้าใกล้บาลอนให้กัดฟันนี่พิษร้ายแรงจะทําให้ตัวของดายุกนั้นตายแต่ในขณะเดียวกันก็จะลากบาลอนนั้นไปตายด้วยพอไรจิสิก้าก็ถูกวางยาพิษเช่นเดียวกันพวกเขาถูกพาขึ้นยานและวหวังให้พวกเขานั้นถูกพาไปปล่อยในทะเลทรายและขาดน้ําตายเพราะดาโดนี้นั้นน้ําสําคัญมากครับ ดาวดวงนี้เป็นทะเลทรายที่แห้งแรงเกือบทั้งหมดดังนั้นดาวค์ดงนี้จึงอีกชื่อหนึ่งอย่างเป็นทางการว่าดูนชาวฟรีเมนซึ่งเป็นชนพื้เนเมืองของดาวดวงนี้จึงผลิตชุดสติลสูตรที่จะทำให้น้ำในร่างกายนั้นหมุนเวียนกันจนทำให้ผู้คนนั้นแทบไม่เสียน้ำเลยพอเลจิสิก้าได้ใช้ทักษะเบเนจิสซิลิดโดยการพูดและให้คนอื่นทำตามพูดง่ายก็คือเหมือนกับไมทริกในสตาร์วอล์ัได้เลยครับพวกเขาสั่งให้ทหารฆ่ากันเอง และนี่เป็นครั้งแรกที่พอนั้นฆ่าคนในยานออนิคอปเตอร์พวกเขาได้ค้นพบชุดสติลสูตรอาหารและแหวนของนายุคซึ่งเป็นสิ่งที่ UA เตรียมไว้ให้ตัดภาพมาที่ UA เขาพาเลโธทในสภาพไร้สติและขยับตัวไม่ได้มาหาบารอนฮาคอนแนนยูเอถามบารอนฮาคอนแนนว่าลูกเมียของเขาเป็นอย่างไรบ้าง บาลอนจึงบอกเขาว่าเขาได้สังหารลูกเมียของ UA แล้วหลังจากนั้นบาลอนก็ฆ่ายูแต่พอบาลอนเห็นเลโธที่กำลังนอนแบบมีสติอยู่นั้นกำลังจะทำอะไรบางอย่างเขาจึงเริ่มถอยหนี และเลทจึงกัดฟันและปล่อยพิษออกมาทําให้คนอื่นในห้องนั้นตายไปหมดรวมไปถึงไพเพอร์จอมวางแผนการมือขวาของบาลอนอีกด้วยทุกคนในห้องนั้นตายหมดเว้นแต่บาลอนที่หนีไปได้ตัดภาพมาที่สถานที่หนึ่งในทะเลทรายพอและเจสสิก้ากำลังมองหาทางรอดและงจาวานนั้นเองพอก็รู้สึกว่าพลังของเขานั้นแข็งแกร่งขึ้นพอได้บอกแม่ว่าเขาต้องขอความช่วยเหลือจากพวกฟรีเบนถึงเห็นอย่างนี้นะครับแต่พวกฟรีเมีนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก ผู้ฟรีเมนนั้นมีจํานวนมากกว่าที่ใคๆคาดไว้และเป็นขุมกําลังลับในดาวอราคิสที่ถูกมองข้ามเมื่อหลายศตรวรรษก่อนผู้ฟรีเมนมาเยือนดาวราคิสและเนื่องจากสภาพแวดล้อมของดาวที่โหดร้ายทำให้พวกเขานั้นต้องปรับตัวและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่รอดฟรีเมนมักถูกอาศัยในกลุ่มปีธาธิปไตยที่เรียกว่าซีดซึ่งนำโดยนาอีฟซึ่งนาอีฟก็คือผู้นำแต่ละซีดนั่นแหละครับซึ่งซีดแต่ละแห่งจะอยู่ภายในหินรูปทรงต่างๆมากมายที่กระจายอยู่ทั่วพื้นดาวอราคิส ชาฟีเมนจะมีตาสีฟ้าเป็นผลมาจากการสูดดมสไปร์ตั้งแต่เด็กเพราะสไปร์นั้นกระจายอยู่ทั่วดาวอราคิสเลยหลังจากจัดการเอาตัวรอดในทะเลทรายได้ดระยะหนึ่งพอและเจสิก้าก็พบกับชาวฟีเมนซึ่งมีสตีลเกลเป็นผู้นำหลังจากที่เจสิก้าและพอโชว์ลีลาการต่อสู้แบบเบเนเจสิลิตให้พวกเขาดูเขายอมให้เจสิก้าและพอเข้าเผาเผ่าของพวกนั้นยังสอนวิธีการแปลกแให้กับเจสสิก้าอีกด้วยพวกเขายังบอกอีกว่าตั้งแต่ที่พอและเจสิก้ามาถึงอราคิสพวกฟีเมนนั้นได้ทำนายว่าจะมีมดฟ ที่แปลว่าผู้นํามาหาพวกเขา2ปีผ่านไปพอสะสมอํานาจมากขึ้นเรื่อยๆมีความเคารบและดิพนในหมู่ชาวฟีเมนเขาตั้งตนเป็นผู้นําทางศาสนาที่ส่งพลังของฟีเมนทัาากษะการต่อสู้ของเขานั้นก็ยังกลายเป็นตำนานด้วยเช่นเดียวกันท่ามกลางชาวฟีเมนพอยังได้รับการฝึกในหน่วยคอมมานโดแห่งความตายที่เรียกว่าเฟเดอร์คิงซึ่งเป็นทหารที่อันตรายที่สุดในดาวอราคิสณตตอนนี้จกักรรัดชับดำพร้อมด้วยบาลอนฮาคอนแนนสันนิฐานว่าพอและเจสสิก้าได้ตายไปแล้ว ในตอนนี้พอลและชานี่หญิงชาวฟีเมลและมีลูกกันซึ่งลูกของพวกเขานั้นเขาตั้งชื่อว่าเลโธในตอนนี้เจสสิก้าได้รับเลือกให้เป็นเดอะเรเวเนนต์มาเธอหรือสาทุกคณซึ่งก็เหมือนกับผู้นำของเบเนเจสิลิตนั่นแหละครับแต่แค่มันเป็นของชาวฟีเมลซึ่งคนก่อนหน้าของเลดี้เจสสิก้านั้นกำลังจะตายเขาเลยต้องการที่จะปลดพลังขั้นสมบูรณ์ของเจสสิก้า้วยการอาศัยเดอะวอเตอร์ออฟไลฟ์ หรือน้ำแห่งชีวิตแต่ว่า The Water of Life นี้มันมีราคาที่ต้องจ่ายย้อนกลับไปตอนก่อนเกิดเหตุการณ์ที่พวกฮาคอนเนนจะโจมตีเจสสิก้าได้ตั้งท้องลูกคนที่2ของเลโธนามอาเลียหลังจากที่เจสสิก้าได้กลายเป็น The Reverend m o t h e ลูกของเธอที่อยู่ในท้องก็เป็นด้วยพวูดง่ายๆก็คือเด็กคนนี้เกิดมาแล้วรู้ความเลยนั่นเองครับไม่ต้องสอนอะไรและแถมยังโตไวมากและเด็กคนนี้นั้นยังได้รับความทรงจําของบรรพบุรุษของเธออีกด้วยเธอยังรู้ด้วยว่า แท้จริงแล้วเจสิก้าแม่ของเธอนั้นเป็นลูกนอกสมรสของวลาดิเมียฮาคอนแนนผู้นี่ก็คือว่าวลาดิเมียฮาคอนแนนนั้นเป็นปู่ของพออารเทดิสนั่นเองตอนนี้นั้นพอได้ยุโยงให้ฟีเมนทําสงครามาศาสนาภายใต้เขาพอคิดว่าสงครามนี้มันจะแผ่ขยายและกระจายไปทั่วกาแล็กซีพราะยังคิดอีกว่าเหตุผลของการทําสงครามครั้งนี้นั้นมันจะเป็นการปลุกยีนของมนุษย์ที่ชังงักไปในช่วงหนึ่งหมื่นปีที่ผ่านมานั้นตั้งแต่สงครามเดอะบัตเทอเลียนจีฮาร์ดและพอ ยังได้พบกับนักวิทยาศาสตร์ชาวฟีเมนผู้ล่วงลับนามเลียคายซึ่งภายหลังพบว่าเลียคายนั้นเป็นพ่อของชานี่ซึ่งเราก็จะได้เห็นเลียคายในภาพ,พยนตร์เนี่ยครับแต่ว่าเลียคายในภาพ,พยนตร์นีเธอนั้นถูกแก้บทให้เป็นผู้หญิงนั่นเองครับไม่รู้ว่าในพาร์ททูนี่บทที่เธอนั้นเป็นแม่ของชาแนลนีน่มันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะเพราะว่าน,านิยายนี่เขาเป็นผู้ชายนะครับไม่ใช่ผู้หญิงซึ่งเขาก็ยังเป็นพ่อของชาอนกด้วยอ่ะตัดภาพมาที่เราเหมือนเดิมนะครับ ซึ่งงานวิจัยของเลียคายนั้นก็คือการเปลี่ยนทะเลทรายให้กลายเป็นสีเขียวแต่เขานั้นถูกสังหารโดยพวกฮาคอนเนนพอเลยต้องการที่จะสารต่อง,งานของเขาในการทดสอบครั้งสุดท้ายในการที่พอนั้นจะได้กลายเป็นฟรีเมนโดยสมบูรณ์ก็คือการให้เขาขี่นอนทรายพิธีกรรมขี่นอนเป็นพิธีกรรมในหมู่ชาวฟรีเมนที่แสดงถึงว่าเขานั้นบรรลุนิติภาวะแล้วแน่นอนว่าพอนั้นรอดจากการทดสอบนี้และได้ขี่นอนตัวแรกของเขาตอนนี้นั้นพวกฟรีเมนเชื่อว่าเขานั้นเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุด แต่เขายังไม่คิดที่จะฆ่าและยังตำแหน่งของสตีลเก่าเก็ตเสริมนะครับหลังจากที่มีคนตายทางฟีเมนนะครับจะนําน้ําของคนที่ตายนะครับมาใช้ด้วยเพราะน้ํานั้นมันหายากหลังจากที่พอได้ผ่านการทดสอบแล้วนั้นต่อมาชาวฟีเมนได้ก็พบปฏิบัติการลักลอบขนสไป์ที่เกิดขึ้นในอาณาเขตของพวกเขาเพราะตระหนักรู้ดีว่าคนที่ดําเนินการนี้นั้นไม่ใช่ใครอื่นไกลก็คือเกอร์นี่อเล็กนั่นเอง อดีตนายทหารของตระกูลอารเทดิสซึ่งเขานั้นรอดจากการจู่โจมของพวกฮาคอนแนนเกอร์นี่ยืนยันกับพอว่าเขานั้นยังจงรักภักดีต่อพอเสมอหลังจากนั้นพอจึงนําเกอร์นี่และผู้ลักลอบขนของเขาเข้าไปในถ้าฟรีเมนท่านใดนั้นเองผู้ลักลอบก็เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาครับพวกเขาก็คือทหารซาดูคาแต่ว่าพวกฟรีเมนนั้นสามารถฆ่าพวกทหารซาดูคาได้หมดทุกคนยกเว้นเพียงไม่กี่คนที่หนีรอดไปได้แต่แท้จริงแล้วพอจงใจปล่อยให้พวกเขานั้นหนีรอดไป พะจะให้พวกเขานั้นกลับไปรายงานที่บ้านของพวกฮาคอนแนนเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังของพวกฟรีเมนทางด้านตระกูลฮาคอนแนนหลังจากที่โจมตีพวกอาร์ททดิสพวกเขาได้กลับมาปกครองดาวอราคิสอีกครั้งหนึ่งบาลอนฮาคอนแนนได้จับทูเฟอร์ฮาวาร์ดเป็นนักโทษและบังคับให้เขาคารับราชการให้กับตนเองซึ่งสิ่งที่บังคับฮาวาร์ดได้ก็คือบาลอนฮาคอนนนเน้นได้นำพิษเข้าสู่เลือดของฮาวาร์ดซึ่งมีเพียงฮาคอนเนนเท่านั้นที่สามารถแก้พิษได้ใน,ในฐานะที่บาลอนฮาคอนเนนนั้น เป็นผู้นำสภาผู้แทนราษฎรอนเขาได้วางหลานชายที่โหดร้ายของเขาหรือก็กคือกอสโซเลบเบนเป็นผู้ดูแลผู้คนในดาวอาราคิสแทนและยังได้วางตัวบาลอนเฟโดธาเป็นผู้สืบทอดของเขาอีกด้วยโดยบาลอนฮาคนแนนวางแผนให้เฟโดธาแต่งงานกับเจ้าหญิงอิลูอันแต่ภาพมาที่พวกฟีเมนซึ่งตอนนี้นั้นพวกฟีเมนพยายามที่จะบังคับพอให้รับตำแหน่งแทนสติลเก่าแต่เขานั้นปฏิเสธซึ่งตอนนี้นั้นทุกคนยอมรับเขาในฐานะบทบาทมอดีฟหรือก็คือผู้นำทางศาสนาเสียมากกว่า เขายังใช้เส้นทางนี้เพื่อสร้างบทบาทที่แตกต่างระหว่างเขากับสติลเก่าและเขายังเป็นนายุคแห่งดาวราคิสอีกด้วยพอยังรู้ด้วยว่าตอนนี้ฮาคอนแนนั้นกำลังขาดคนเขาเลยคิดจะพาพวกฟีเมนเข้ายึดดาวราคิสจากพวกฮาคอนแนนตอนนี้พวกฟีเมนพร้อมที่จะต่อสู้แล้วพวกเขายินดีที่จะตายเพื่อการปลดปล่อยของพวกเขาเกอร์นี่อาเล็กเมื่อเห็นเจสิกานั้นเขาเลยหมายที่จะพุ่งเข้าไปฆ่าเธอพเพราะคิดว่าเจสิกานั้นเป็นคนทรยศ แต่พอได้ห้ามเอาไว้และเขายังบอกอีกว่าคนทรยศ์แท้จริงแล้วก็คือ UA เกอร์นี่รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากกับความผิดพลาดที่เขาเกือบจะทําให้เจสสิก้านั้นตายแต่เจสิก้านั้นให้อภัยแก่เขาและสิ่งนี้เองทําให้เกอร์นี่อาเล็กนั้นยิ่งผูกสัมพันธ์กับพวกอารเทดิสเข้าไปใหญ่และเขายังยิ่งให้ความพักดีต่อเจสิก้ามากขึ้นอีกด้วยอํานาจของพอในหมู่ฟรีเมนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่พรนั้นก็ยังรู้สึกหงุดหงิดไม่ใช่น้อยเขายังไม่ใช่ทั้งหมดที่เขาสามารถเป็นได้เขาาายังไมม่สามารถเห็น การเดินทางในอนาคตของตัวเองได้ซึ่งสำหรับเขาส่วนใหญ่แล้วนั้นการเห็นอนาคตของเขานั้นยังว่างเปล่าดังนั้นพอจึงใช้วิธีที่เสี่ยงที่สุดเขาจึงบริโภคสารสําคัญของสไปซ์ซึ่งก่อนหน้านี้นั้นไม่มีใครรอดจากพิธีนี้ได้ดูเหมือนว่าพอนั้นก็จะล้มเหลวด้วยเช่นเดียวกันพอนั้นตกอยู่ในอาการโคมา่าซึ่งหลายคนก็คิดว่าเขานั้นได้ตายไปแล้วแต่ว่าคนอื่นๆส่วนใหญ่ซึ่งเป็นสาวกของเขานั้นก็เชื่อว่าเขานั้นอยู่ในภวังทางศาสนาเจสสิก้าแม่ของเขาทําทุกอย่างเพื่อที่จะปลุกเขาให้ตื่น แต่ก็ยังไม่สําเร็จหลังจากผ่านไป3สัปดาห์เธอจึงเรียกชานี่จากทะเลทรายมาช่วยด้วยความสิ้นหวังด้วยความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อพอเธอเข้าถึงความฝันและความปรารถนาของพอเธอจึงได้รับรู้ถึงสิ่งที่พอนั้นกําลังจะทําชานี่ได้ใช้แก่นแท้ของสไป์ไปที่เจสสิก้าและใช้พลังของเธอในฐานะเดอะเรเวเลนต์มาเธอเพื่อให้พอนั้นออกจากผวังแต่สําหรับพอนั้นรู้สึกเหมือนเวลานั้นกาลังหยุดนิ่งตอนนี้นั้นเขาได้รับความทรงจําและพลังใหม่เขาบอกแม่กับชานี่ในทันทีว่า องค์จัก,กรพรรดิกำลังมาที่นี่ด้วยกองทหารซาดูคาจำนวนมากที่พร้อมที่จะโจมตีพวกเขาตอนนี้เขาได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเบเนเจสิลิทคิดผิดเขาเป็นกิชชาดอเดรัสซึ่งปรากฏตัวก่อนการคาดการณ์หนึ่งรุ่นเขาประกาศว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะทำลายพวกฮาคอนแนนไม่นานหลังจากนั้นทหารซาดูคาก็โจมตีสีทที่เลโธและอาเลียนั้นอาศัยอยู่ซึ่งทหารซาดูคาก็ได้ฆ่าเด็กน้อยเลโธทและจับอาเลียไปเป็นตัวประกันที่เมืองอาราคินเ <c oughs> มืองหลวงของดาวอาราคิส ตอนแรกบาลอนฮาคอนแนนและจกักรพรรดคิดว่านี่คือลูกสาวของมอดิแต่เธอก็บอกว่าเธอนั้นคือลูกสาวของเลโธและพี่ชายของเธอก็รู้ว่าเธอนั้นอยู่ที่นี่จกักรพรรดบอกอาเลียว่าเธอสามารถบังคับให้พี่ชายของเธอยอมจำนนได้ไหมเธอจึงได้ตอบกับองค์จักรพรรดว่าพี่ชายของเธอได้มาแล้วในตอนนี้พร้อมกับพายุสายและกองทัพฟีเมนและหนอนหลายสิบตัวจวังหวะนั้นเองครับพวกหนอนพวกมันก็ทำลายกำแพงโลได้สำเร็จในช่วงเวลาแห่งความสับสนโอลแมนนี่เองอาเลียได้ฆ่าบาลอนฮาคอนแนนพร้อมกับเอ่ยประโยคมาว่า ฉันขอโทษนะคุณปู่นี่ก็เป็นการเปิดเผยว่าบารอนฮาคอนันนแท้จริงแล้วคือปู่ของพ่อและพ่อของเจสิก้านั่นเองซึ่งเธอนั้นเป็นลูกนอกสมรสที่มีน้อยคนนักที่จะรู้ถึงข้อมูลน,นี้เธอฆ่าบารอนฮาคอนแนนและหลบหนีไปเมื่อพอทำลายกําแพงได้แล้วทหารซาดูคาและฮาคอน n นนก็ไม่สามารถต้านทานได้ก็สโตนและบอนหลานชายของตระกูลฮาคอนนนก็ได้ตายในเหตุการณ์นี้ พอได้เข้าไปในวังจักรพรรดิถูกบังคับให้ยอมจำนนแต่พระองค์นั้นมีทหารที่โคจรรอบดาวรา,าคิสจำนวนมากพอจึงขู่ว่าเขาจะทำลายสไปซะหากจักรพรรดิส่งกองทัพมาจังหวะนั้นเองเฟโรธาล้านชายของบารอนฮาคอนแนนและยังเป็นนักสู้ผู้มีชื่อเสียงอีกด้วยท้าพอสู้ตัวต่อตัว,ตว,ตวแต่เขาก็ถูกพอสังหารอยู่ดีครับพอบังคับให้องค์จักรพรรดินะัสะละราชบัลลังเสียและสละอำนาจในเดอะสเปซซิ่งกิลอีกด้วยพอขู่ที่จะทำลายสไปอีกครั้งหนึ่งหากพวกเขาไม่ส่งทหารทั้งหมดกลับ,บบ้าน เดอะสเปซซิงกิลไม่มีทางเลือกพลังแห่งการทำนายของพวกเขาได้แสดงเห็นว่าพอนั้นสามารถทำลายสไป,ปได้พวกเขาเลยส่งทุกคนกลับบ้านองค์จัก,กรพรรดิได้สละราชสมบัติและ,กะเกษียณอายุที่ดาวซาลูซา,ซาสเคนเดอสดาวแม่ขององค์จัก,กรพรรดิพอได้แต่งงานกับเจ้าหญิงอีลูอันที่ดาคงโตขององค์จัก,กรพรรดิแต่มันก็เป็นแค่การแต่งงานแค่ในนามเท่านั้นชาแน่ยังคงเป็นคนรักของพอและยังเป็นแม่ของลูกของพออีกด้วยซึ่งตอนนี้นั้นชาแน่ก็เปรียบเสมือนกับเจสิก้าที่เป็นเพียงแค่สนมของเลโธแต่ เธอนั้นยังไม่ได้แต่งงานกับเลโธนั่นเองตอนนี้นั้นตอนนี้นั้นพอสามารถควบคุมจักรวดิได้แล้วภายหลังเจ้าหญิงอิลูอานได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับมอดีฟซึ่งก็จะเป็นตัวเปิดเรื่องของนิยายเลยนะครับเพราะว่าตอนเปิดเรื่องของนิยายนี่มันจะกล่าวถึงเจ้าหญิงอิลูอานที่ได้เขียนถึงมอดีฟนั่นเองในเรื่องราวของมอดีฟีเองเธอนั้นไม่ได้เอ่ยชื่อของพออะเทดิสเลยนอกจากวิถีชีวิตและรูปแบบทางความคิดของเขาพอให้สัญญากับชาวฟีเมนว่าเขาจะเปลี่ยนดาวอรา,าคิสให้กลายเป็นดาวเคราะห์ส และยังบอกอีกว่าเขาจังจะให้มีทะเลทรายบางส่วนเพื่อให้หนอนนั้นยังคงอยู่รอดเหมือนกับผสมปนเปกันระหว่างสีเขียวกับทะเลทรายนั่นแหละครับในเรื่องเราก็จบแต่เพียงเท่านี้